สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุยเบร็อกต้าค่ะวันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าค่ะจะทำอะไรได้นะคะก็ต้องมาแต่งหน้าก็จริงๆเป็นการมันมือจากการที่เพิ่งได้วิกทรงใหม่มานะคะมันก็คือทรงซึ่งตั้งแต่ได้มาแล้วพอใส่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นทางที่เรารู้สึกว่าชอบรอบที่แล้วอ่ะเราแต่งแบบโทนที่ดูหวานๆหน่อยค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาในโทนน้ำตาลแบบอารมณ์แบบฮาวายอะไรทรงเนี้ยที่แบบว่าน่าจะเอเชียหน่อยแต่มีความแบบฝ่อๆเผื่อช่วงนี้ซัมเมอร์นะคะที่หนาวแค่2วันเผื่อจะเอาลุคนี้แต่งไปแบบว่าเปรี้ยวๆเยี่ยวๆริมทะเลแล้วก็วันนี้งานผิวพูดได้คำเดียวว่าตำนานเพราะนี่คือรองพื้นที่เป็นตำนานของจริงนะคะเรียกว่าถ้าสมมติว่าพูดขึ้นมาว่ารองพื้นอะไรคะที่จะทาไปรับปริญญารองพื้นอะไรคะที่หนูจะทาแบบว่ามีความปกปิดสูงรองพื้นอะไรคะคุณพี่ที่แบบว่าปัดเดียวงานกริ๊บชื่อนี้จะต้องติด1ใน3หรือไม่ก็1ใน5แน่นอนเพราะนี่คือรองพื้น Estée Lauder Double Wear ค่ะก็ทุกคนอะมีติดบ้านแน่นอนโดยเฉพาะคนที่เป็นสายแบบเมคอัพแล้วแต่งหน้าแบบโป๊ะๆช่างแต่งหน้าทุกคนก็ต้องมีนะคะไม่ต้องช่างแต่งหน้าคนทั่วไปก็มีนะคะนี่คือ Estée Double Wear นั่นเองคือในมือตอนนี้ต้ามี2สีนะอันนี้ฝั่งนี้คือ1 W2 กับอันนี้คือ2 W1 สับไปสับมาโดยปกติแล้วต้าจะใช้ตัว1 W2 นะคะก็จะเป็นสีแซนก็จะเป็นสีที่ตรงกับผิวแบบเป๊ะๆแต่เดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตัว2 W1 นะคะก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยเพราะว่าต้าอยากให้ดูมันมีความเหมือนโดนแดดมาเยอะนิดเนิ่งอะไรประมาณนี้นะคะขวดคุณแบบนี้นะคะมั่นใจว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะนี่คือ Estée Lauder Double Wear Stay in Place Makeup นั่นเองนะคะนี่มี SPF 10 PA 2บวกด้วยนะคะเป็นรองพื้นสูตรน้ำที่เขาบอกว่ายอดขายอันดับ1ในประเทศไทยมีการแบบทำรีเสิร์ชอ้างอิงมาอย่างดีนะคะอย่างที่บอกว่าเขาคือรองพื้นในตำนานนะคะเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องที่1ก็คือเรื่องของความแน่นติดทนปกปิดเลิศคุมมันได้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือใครที่อยากได้งานผิวกริบกริบอะยังไงก็ต้อง Estée Lauder Double Wear นะทีนี้เนี่ยคนก็จะคิดไปแบบว่าพี่มันคือรองพื้นที่ปกปิดมากมันจะมาใช้ชีวิตประจำวันได้ยังไงได้ทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงให้ดูกันว่าถ้าลงในเลเยอร์ที่มีความผิวหน่อยๆจะเป็นยังไงแต่ถ้าสมมติว่าเลเยอร์อัพเอ้ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะสองฝั่งจะได้รู้ว่าจริงๆแล้ว Estée Double Wear เนี่ยเขาทำได้ You can do หนูทำได้อย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะใช้เบอร์2รับสายก่อนโดยแอปพลิเคเตอร์เนี่ยจะต้องรับโทรศัพท์ก่อนทีนี้เรื่องแอปพลิเคเตอร์ในการใช้นะคะทุกคนสามารถที่จะใช้อะไรก็ได้ตามที่ตนเองชอบนะคะแต่ทุกคนก็รู้ว่าดิฉันนั้นไม่ชอบให้นิ้วดิฉันก็จะใช้อะไรสักอย่างอย่างเช่นแปรงหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเขามีสิ่งนี้ขายดังนั้นพวกหล่อนซื้อกันด้วยนะคะระเดนเตนหัวปั๊มจ้าราคา250 บาทหัวปั๊มแบบเลิศๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องแบบเปิดออกมาอย่างนี้แล้วก็คว่ำๆเทๆค่ะอ๋อลืมบอกราคารองพื้นว่าให้ตายพูดไปตั้งนานรองพื้น Estée Lauder Double Wear นะคะราคาขวดละ2,050 บาทเท่านั้นอันนี้ยังไม่รู้ว่าถ้าเสือไปห้างอาจจะมีโปรมีเปรอะไรอย่างนี้นะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ของ Estée Lauder ทุกสาขาเลยแต่ตอนนี้เราไปลงกันดีกว่าไปดูกันค่ะทีนี้ต้องมีทริคก่อนที่จะลงให้ฟังนะคะถ้าสมมติว่าใครที่เป็นคนผิวแห้งแล้วรู้สึกว่าอยากให้มีความแบบวาวขึ้นฉ่ำขึ้นนะคะเราจะหยดตัว ANR ก็ได้นะคะ ANR คือตึ๊งนี่นะคะตัวเซรั่มยอดฮิตของ Estée Lauder นะคะหยดลงไปผสมกับรองพื้น1ดรอปก็ได้นะคะเพื่อจะทำให้รองพื้นเนี่ยมันมีความเหลวขึ้นเหมาะกับคนที่มีผิวแห้งคือต้องการการบำรุงที่มากขึ้นนั่นเองนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันฝาเนี่ยที่เขาขาย250อ่ะเพราะเขามีระบบที่แบบล็อกนี้ด้วยนะถ้าเธอหมุนแบบนี้มันจะกดไม่ได้แต่ถ้าอย่างงี้มันก็จะกดได้ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงที่มีความแบบว่าบางจิตบางใจงานผิวเนืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ฟองน้ำชุบน้ำแบบนี้ก็ได้นะคะไหนดูถ้าลงบางๆมันก็แบบปิดแบบมากมายเขาบอกว่าพื้นตัวเนี้ยใกล้10 เซนก็ไม่รู้เรื่องนะแม่อุ๊ย
หายหมดแล้วขนลุกสู้เราบีบมาแค่สักปั๊มหนึ่งก็พอนะคะทริคในการที่อยากลงให้มันบางขึ้นอ่ะฟองน้ำชุบน้ำจะเลิศแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปแบบนี้นะคะค่อยๆแบบแทบๆๆๆๆมันก็จะได้ความที่มีความยังมีงานผิวอยู่มันจะแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบว่ากริบ 100% จะเน้นย้ำเฉพาะจุดในการใช้ตัวคุณดับเบิ้ลแวร์เนี่ยจีเฉพาะจุดอย่างนี้ก็ได้เราจะได้งานผิวที่มีความแบบเฮ้ยไม่ได้ลงรองพื้นค่ะทั่วทีผิวกำเนิดผิวตื่นมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเหมาะมากสำหรับใครที่ผิวมันมีรอยสิวเยอะแต่ยังอยากได้ให้ผิวลงรองพื้นแล้วมีความแบบเฮ้ยมันก็สบายสบายนะแบบไม่มากจนเกินไปนะคะอันนี้คือฝั่งที่เป็น1ปั๊มค่ะทีนี้ฝั่งที่มีความธรรมชาติผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาฝั่งที่เป็นความแบบปกปิดแบบขึ้นเพดานแล้วก็จะเปลี่ยนแอปพลิเคเตอร์เพราะว่ารูมีหลายอย่างก็ใช้อันนี้เราก็จะแบบปั๊มแบบอันลิมิตข้อดีของเอสเซอีกหนึ่งอย่างที่ต้าคนพบได้เลยคือไม่ว่าจะใช้กับแอปพลิเคเตอร์ใดฟองน้ำแปรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาสามารถเวิร์กงานได้ดีกับทุกๆอย่างเราก็เป็นคนที่แบบมักง่ายนะคะบีบปุ๊บแล้วก็จ้ำเลยดูคือพอใช้กับแปรงเนี่ยรองพื้นมันจะสัมผัสกับผิวในระนาบที่แน่นกว่าเดี๋ยวดูอย่างรอยสิวเงี้ยกำเนิดผิวใหม่ซึ่งแต่มันเป็นความกริปที่เราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้าแต่อย่างใดนะคะจำตามใจชอบคือเป็นรองพื้นที่ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วจริงๆอะประหยัดการซื้อคอนซีลเลอร์ไปได้อีกหนึ่งแมตต์อย่าลืมหูด้วยนะทุกคนกำเนิดผิวใหม่ที่แท้จริงขึ้นแคปปี้ฟอร์สเลยตายห่าเหมือนไม่เคยมีรอยอะไรมาก่อนในชีวิตใกล้ได้แม้10เซนซูมให้ดูเทียบฝั่งที่เป็นเราลงแบบชั้นเดียวก็จะมีความแบบกอจีกอใจธรรมชาติแบบเอ้ยใสๆแต่พอด้านนี้ปุ๊บนี่คือการปูทุกอย่างใหม่หมดเลยนี่ให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะในกล้องตั้มไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นในเวอร์ชันเบอร์ไหนแต่ว่าถ้าด้วยตาเนื้อเราจะชัดเจนมากๆว่าฝั่งนี้จะมีความธรรมชาติสูงมากนะคะยิ่งจะแบบว่าอาจจะเห็นกระใต้ตาของต้าอยู่เล็กน้อยแต่ฝั่งนี้คือกริปไปหมดเลยแล้วรูขุมขนหน้ากงหน้าแก้มทุกอย่างนางปิดหมดสักพักนี่คือเซตตัวแล้วไม่เหนียวไม่หนึบฟินิชแมททั้งคู่นะคะแต่ว่าถ้าลงน้อยหน่อยมันก็จะยังมีเงาหน้าแก้มอยู่นิดนึงแต่ถ้าเราลงเยอะหน่อยเงาหน้าแก้มก็อาจจะหายลงไปนิดซึ่งคุณต้าจะขออนุญาตทำฝั่งนี้นะคะให้มีความปกปิดสูงเท่าฝั่งนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าลุควันนี้ของเราเนี่ยจะต้องมีความกริปทุกคนจะบอกว่าพี่ลงขนาดนี้มันเป็นสิวไหมเล่าเพราะว่ามันจะอุดตันหรือเปล่าสาวฉันจะบอกอะไรให้ของแบบนี้มันอยู่ที่การล้างหน้าของเราจ้ะถ้าเราล้างหน้าสะอาดการอุดตันมันก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะลงพื้นบางลงพื้นหนาสุดท้ายสิวจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยอีกหนึ่งปัจจัยคือเธอต้องล้างหน้าให้สะอาดนี่บิวอีกหนึ่งชั้นก็คือแบบลูกขุมขนหน้าแก้มไม่มีแล้วแม่ทีนี้หลังจากเราลงตัวดับเบิ้ลแวร์เรียบร้อยนะคะต้าแนะนำว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องลงแป้งผสมรองพื้นก็ได้ลงแค่แป้งฝุ่นก็พอมันปิดจนไม่รู้จะปิดอย่างไรแล้วนะคะดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มให้มันหนาขึ้นกว่าเดิมแล้วหลังจากที่เราลงแป้งฝุ่นเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าส่วนอื่นดีกว่าไปดูกันว่าลูกวันนี้ของดิฉันมันจะแบบฮาวายขนาดไหนจะแบบเอ้ยเอ้ยขนาดไหนนะคะไปดูกันค่ะปูพรมกันครั้งแรกนะคะด้วยการใช้สีเนื้อ2สีนี้ผสมกันเนาะแล้วก็ทาลงไปให้ทั่วเปลือกตาของเราเลยนะคะเพื่อเป็นการเหมือนว่าปูพื้นให้มีความสีราบเรียบก่อนจากนั้นก็ใช้สีขาวนิดนึงนะคะมาทาตรงช่วงรอยพับตาข้างล่างแบบนี้อันนี้ตาแอบไปติดสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นมานะคะแล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลคัดเบ้าไปแบบนี้เลยอันนี้คือแบบว่าเกลี่ยให้มันนัวๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเบรนออกไปงัดขึ้นงัดขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็เอามาทาที่ขอบตาล่างด้วยแล้วก็จิกขึ้นไปแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้สีเนื้อที่อ่อนลงมาอีกนะคะในการเบรนขอบให้มันดูไม่เป็นก้อนจนเกินไปแล้วก็ดูนัวนัวกึนกรึนนะแล้วก็ตามด้วยสีออกแนวเนื้อเนื้อนิดนึงนะคะส้มๆเล็กๆมาทาเกลี่ยขอบขอบเพื่อเบรนแล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลจิกเบ้านิดหน่อยให้ดูมีความแบบว่าลึกๆชั้นตาเราจะได้ดูมีเขาเรียกว่าความแบบลึกมากยิ่งขึ้นใครที่เบ้าตาลึกอยู่แล้วไม่ต้องใช้คอนเซปต์นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าต้าเนี่ยเป็นคนชั้นตาบวมก็เลยต้องทำแบบนี้นะจ๊ะจากนั้นก็ใช้ที่เป็นชิมเมอร์กลิตเตอร์นะคะทาไปที่ช่วงเปลือกตาบนเลยเพราะว่าต้าอยากให้ด้านบนเนี่ยมันมีความประกายมากยิ่งขึ้นเวลาโดนแดดโดนไฟอะไรเงี้ยมันจะได้ดูวิบวับวิบวับนะคะแล้วก็ตามด้วยเขียนอายไลเนอร์ค่ะก็วิงหางให้แบบว่าเฉียวเปรี้ยวเยี่ยวไปเลยแล้วก็จิกที่หัวตาล่างนะคะแล้วก็ตามด้วยเอาอายแชโดว์สีดำเบลนด์นิดหน่อย
จากนั้นก็ติดขนตาปลอมได้เลยจะแพ้ใหญ่แพ้เล็กก็แล้วแต่แต่คุณตาก็แพ้ใหญ่แน่นอนไม่มีทางเล็กกว่านี้ได้นะคะแล้วก็ขนตาล่างฉ่ำๆนะคะใครขนตาใหญ่อยู่แล้วปัดเอานะคะแต่ดิฉันไม่มีค่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะนำอายแชโดว์สีเข้มพวกน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะมาทับพวกเส้นไลเนอร์เพื่อจะให้มันดูโฟลว์มากยิ่งขึ้นเนาะดูไม่แบ่งแยกจนเกินไปแล้วก็ใช้สีขาวอันเดิมนั่นแหละค่ะมาตัดขอบให้ดูมีความคมมากยิ่งขึ้นดูมีชั้นตาที่แบ่งชั้นอย่างชัดเจนนั่นเองตามด้วยงานคิ้วง่ายมากไม่ได้มีอะไรที่ยากเย็นนะคะก็มาสคาร่าใส่ปัดไปก่อนจากนั้นก็ตามด้วยร่างโครงเล็กๆแบบว่ารอบนี้ต้าขอเอาคิ้วโก่งๆเป็นคันศรพระลำแปดยังอายนะคะแล้วก็เกลี่ยอายแชโดว์ลงไปเพื่อไม่ให้มันดูเข้มจนเกินไปนะคะแล้วก็โฟลว์แบบนี้เลยช่วงหัวคิ้วหางคิ้วจากนั้นใช้กาวติดขนตาปลอมจ้ะเก็บหางคิ้วแล้วก็งัดคิ้วให้มันตั้งขึ้นทั้งวันนะคะมันจะได้ไม่ตกลงมาใช้แบบนี้เลยใช้หัวแปรงด้านที่เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะแตะกาวแล้วก็ทำไปเลยจากนั้นก็ใช้มาสคาร่ามาเก็บงานนิดหน่อยมาสคาร่าที่เราปัดขนตานี่แหละแล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะเก็บช่วงทองคิ้วให้ดูแบบเคลียร์แล้วก็ตามด้วยอายไลเนอร์สีน้ำตาลก็ได้สีดำก็ได้นะคะมาเขียนขนคิ้วปลอมจ้ะเพราะว่าเราไม่มีหางคิ้วนะคะเราก็ต้องเสริมเข้าไปแล้วก็วันนี้เนี่ยต้าจะปัดแก้มก่อนนะคะต้าจะใช้สีปัดแก้มที่มีความบ่มๆหน่อยแล้วแต่ทุกคนน่าจะใช้สีอะไรนะแล้วแต่เลยว่าอาจจะสีใสก็ได้นะคะหรือว่าสีบ่มแบบที่ต้าใช้ก็ได้จากนั้นต้าจะใช้สีบัตครีมที่มันมีความชมพูขึ้นป๊อปอัพขึ้นนะคะแตะแบบนี้ลงไปที่หน้าแก้มเพื่อให้มันมีมิติที่มีแก้มชมพูบ้างมีแก้มบ่มบ่มบ้างนะคะมันจะดูเข้ากันได้ดีนะคะจากนั้นก็ค่อยมาเชดดิ้งตบท้ายทีหลังนะคะก็เริ่มจากจมูกของเราก่อนแล้วก็ตามด้วยสันแก้มนะคะรอบนี้ที่ต้าเอาเชดดิ้งมาที่หลังเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสีแก้มที่เราทาไปบ่มๆตอนแรกมันค่อนข้างจะเข้มอยู่เนาะเราค่อยมาเก็บเชดดิ้งทีหลังเพราะเราจะได้รู้ว่าปริมาณที่เราจะเชดดิ้งทับลงไปเนี่ยมันจะต้องมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเราลงเชดดิ้งไปก่อนอาจจะดูเข้มจนเกินไปได้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยไฮไลท์จ้องจมูกเอ่ยหนกแก้มเอ่ยก็แล้วแต่สีใจของเธอจ้ะแล้วก็สีลิปอันนี้ต้าจะปูสีที่มีความนูนลงไปก่อนนะคะต้าก็จะเบิร์นปากให้มันค่อนข้างตุ่ยออกมาอีกแล้วก็ใช้ดินสอเขียนขอบปากแบบนี้สีออกน้ำตาลเข้มนิดนึงนะคะเกลี่ยขอบปากใหม่วันนี้ต้าไม่อยากได้หยักปากเนาะต้าก็เลยพยายามวาดปากใหม่ให้มันดูบวมๆแบบไม่มีรอยหยักนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยลิปสีนูดทับลงไปอีกทีนึงเพื่อให้มันมีมิติเกิดขึ้นนะคะนี่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะดูแบบว่าซัมเมอร์กรุ๊ปนะคะแล้วก็ไปทำผมทำเผากันค่ะChain, bought it, Chanel, she got it, ring.I should've never took you to the Louis V store. Shopping sprees on Rodeo. Eat steak and shrimp at Pearl. Then king crab legs at Papa Do's. All I ever asked was, can you not blow up my phone when I'm in my zone? All I ever asked was, can you just keep it real? Sit home and chill. We never used to have an issue. Fly to the A. Pull up blunt and vibe all night. Two or three drinks again. Let's ride. On my knee, cause you can be my wife.So don't think I'm running game Don't want you feeling lonely, but I can't change If you love me, you gotta show me Pay attention like you owe me, yeah Girl, swear I ain't running game เฮ้ยมันเป็นยังไงกับลูกนี้ไหนพูดออกมาแต่งไปทะเลยังไงก็ปังยังไงก็ยังไงก็คือโดดเด่นและที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือดิฉันเปิดไฟสตูใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มกว่าแล้วทุกคนจากที่เราอัดตอนบ่าย2นะคะต้าก็หนีไปกินข้าวและนี่ก็คือผลลัพธ์ว่าแม้ว่า5ทุ่มแล้วหน้าก็ยังเป๊ะอยู่ผิวยังคือแบบกรีปเพราะว่าเป็นผลงานจากนี่ค่ะ Estée Lauder Stay In Place นะคะ Double Wear Stay In Place นั่นเองนะคะ เป็นผลงานของรองพื้นขวดนี้นะคะยังไม่ได้เติมแป้งเติมอะไรได้เลยแต่ว่าผิวก็อย่างเป๊ะโดนแดดโดนไฟเห็นปะสะท้อนใสสะท้อนไฟสะท้อนแดดดีเวอร์และใครนะคะที่แบบว่าพี่โมหรือเปล่าหนูแบบยังมีแบบยังไม่แน่ใจจะซื้อซะใหญ่ดิฉันพูดเลยว่าแค่คุณไปที่เคาน์เตอร์ของ Estée Lauder นะคะแล้วก็บอกว่าดูคลิปคุณบาล็อกต้ามาเนี่ยหนูดูมารับไปเลยค่ะแซมเปิล
เทสเตอร์ตัวรองพื้นดับเบิ้ลแวร์นะคะให้ลองเอาไปใช้ได้เพียงแค่บอกว่าเนี่ยหนูดูคลิปบาล็อกต้ามาเอเซ่ดับเบิ้ลแวร์พี่ๆเขาใช้อ่ะค่ะหนูเลยอยากมาขอแซมปิ้งแซมเปิ้ลบ้างซึ่งทุกคนไปรับได้ที่เคาน์เตอร์เอเซ่ออเดอร์นะคะจนถึงวันที่30เมษายนนี้ไปรับกันได้สำหรับแซมเปิ้ลแต่ถ้าสมมติว่าใครจะใช้ไซส์จริงเลยนะคะก็ไปซื้อกันได้ที่เอเซ่ออเดอร์ทุกสาขาเช่นกันส่วนช่องทางออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวต้าจะทิ้งไว้ที่ description box ด้านล่างนะคะทุกคนสามารถไปคลิกกันได้นะคะส่วนวันนี้ดิฉันไปแล้วนะคะฝากเอเซ่ออเดอร์ลงพื้นในตำนานไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะใครที่มีอยู่ในบ้านอย่าลืมเอาออกมาใช้ตามที่ต้าสอนไปนะคะจะได้ไม่ทิ้งน้องให้โดดเดี่ยวเจียวได้ส่วนวันนี้ดิฉันไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้แล้วก็ชอบเทคนิคการลงรองพื้นเอเซ่ออเดอร์ดับเบิ้ลแวร์คนนี้จากต้านะคะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ